สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมและก็ล็อกเอ็มอีแล้วเลิฟทุกคนนะวันนี้ก็มีข่าวสารอัปเดตนะครับจากจีนนะครับมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าสุันสางเพื่อให้เพื่อนๆได้รับข้อมูลกันโดยตรงนะครับเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างนะเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับ าการอัปเดตนะครับเล็กย,ยน้อยนะที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมมานะเราก็เอามาพูดคุยกันนะครับอ่าเรามาติดตามไปได้วยกันเลยนะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ผู้เล่นอาจจะต้องทราบบ้างนะครับอันแรกเลยนะก็จะเป็นฟังก์ชัน รีสเตตัสนะครับรีสเตตัสเนี่ยตามปกติเนี่ยเราต้องกดหินใช่ไหมนะแต่ปัจจุบันไม่ต้องกดแล้วนะครับก็แค่กดไอ้อะไรอะไอ้ตัววงกลมตรงนี้นะกดวงกลมนะครับแล้วก็เราก็จะเสียเงิน5 0 0แสนเซนีนะ5 0 0แสนเซนีในการรีสเตตัสนะครับเพราะถ้ากดไปมันก็จะรีสเตตัสให้อัตโนมัตินะ รีสกิลรีสกิลก็เหมือนกันนะครับรีสกิลก็เหมือนกันอนะ่ะก็กดตรงวงกลมนี้ได้เลยนะเข้าหน้าต่างสกิลแล้วก็กดวงกลมเนี่ยตรงนี้ก็จะรีสกิลนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเอ่อมันต้องใช้ไม้รีสกิลนะครับคือถ้ามีไม้รีสกิลติดตัวเนี่ยคุณก็กดใช้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็อาจอาจจะเป็นการเสียงเงินแบบ แบบรีสเตตัสเมื่อกี้มั้งอันนี้ไม่ได้ใจนะครับพอดีมีไม้รีสกิลติดตัวอยู่นะก็กดรีสกิลได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดที่ไอเทมแล้วนะอย่างแ้าจบไปนะครับต่อไปก็เป็นอย่างที่สองนะครับก็จะเกี่ยวเนื่องต่อจากรีสกิลเมื่อกี้นะครับคราวนี้นะมันก็จะมีฟังก์ชันใหม่นะครับ มันก็จะเหมาะกับผู้เล่นทุกประเภทไม่ว่าผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับเ,เป็นฟังก์ชันที่ทีมงานแนะนํามานะอัปเดตเข้ามาให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับก็คือฟังก์ชันแนะนําสกิลแนะนําสเตตัสประจําอาชีพนะั้นะครับง่ายๆเราก็กดมาที่หน้าสกิลนะกดมาที่หน้าสกิลแล้วกดฟังก์ชันตรงนี้นะครับปุม่มตรงนี้เนี่ยปุม่มตรงนี้นะครับ ก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่ทีมงานแนะนำไว้นะครับอ่าก็คืออย่างเช่นอาชีพโซลิงเกอร์เนี่ยมันจะมี2ส,สายหลักนะครับก็คือสายม a g จิกแอคแท็นะครับแล้วก็สายซับพอร์ตนะผมขอเรียกสายซับพอร์ตแล้วกันนะครับมันก็จะมี2ส,สายเป็น2อ,ส,อสายหลักนะขออาชีพนี้นะครับมันก็จะมีการแนะนำสกิล นะแนะนำสกิลนะครับทั้งสองสายนะแล้วก็จะมีแนะนำออสเตตัสนะครับว่าให้อัพอะไรอย่างเช่นสายเมจิกเนี่ยเมจิกมันก็จะแนะนำอินลักเด็กนะครับแต่เขาใช้ตัวย่อนะเขาใช้ตัวย่อเป็น ILD ก็ทราบกันก็ให้ทราบกันแล้วกันนะครับว่าเป็นตัวยอ่ออินลักเด็กนะครับ ส่วนอีกสายหนึ่งที่เป็นสายซับพอร์ตนะครับอันนี้สเตตัสเขาก็จะแนะนำเป็น In w i t h Decl k นะครับเขาก็จะใช้ตัวย่อเป็น I V D L นะถ้าใครจะอัพตามที่ทีมงานแนะนำนะครับก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะเอ่อปุ่มปุ่มตรงแถบสเตตัสนะครับก็กดได้เลยนะมันก็จะ ไปเข้าหน้าสเตตัสนะครับเพื่ออัพสเตตัสให้ตรงตรงตามที่ทีมงานแนะนำนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนสองของสก,กิลนะของสก,กิลพูดเล่นก,ก็กดไอ้ปุ่มสีฟ้าด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับนี่สก,กิลมันก็จะอัพอัตโนมัติให้นะครับแต่ว่าอันนี้ เอ่อผมไม่รู้ว่ารวมคลาสีด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าดูรายละเอียดของสกิลแล้วมันมีแต่คลาสานะนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ทีมงานนําเสนอม,มานะั้นก็ต่อยอดจากเดิมนะครับคือผมมองว่าผู้เล่นหลายๆคนก็เข้ามาเล่นไม่รู้หรอกว่าต้องอัพอันไนนะครับอัพสเตตัสอะไรบ้างอัพสกิลอะไรบ้าง คราวนี้คือทีมนะทีมงานเขาก็เลยบริการให้เป็นอย่างดีนะครับโดยอ่ะเราก็นำสเนสนอซะเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นละว่าจะอัพตามที่ทีมงานแนะนำหรือเปล่านะครับก็ไปตัดสินใจดูอีกทีนะอื่นๆมีอะไรไหมก็เดี๋ยวขอกดดูแป๊บหนึ่งนะครับ อ๋อตัวตัวย่อยลุนนะครับย่อยลูนนะจากเดิมปกติเนี่ยเราจะย่อยได้ทีละสิบถูกไหมนะครับทีนี้เราสามารถย่อยได้สูงสุดเออไม่ใช่สิเปิดเปิดลูนได้สูงสุดเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าอันแล้วนะครับออซื้อไว้ขยะเก้าเก้าอันนะนะเราก็กดนะครับ แมวแมวแมวอ,อ,อันนี้เอาสีเขียวดีกว่านะครับอก็กดไปเปิดเก้าสิบเก้าอันนะครับเมันก็จะขึ้นมาเลยเพียบนะเก้าสิบเก้าอันอ่ะก็เลือกดูกันให้จุใจแล้วกันนะครับเนี่ยเลื่อนเท่าไหร่ก็เลื่อนไม่หมดหรอกนะครับก็แนะนำคร่าวๆว่าอาจจะทีละสิบยี่สิบอันก็พอนะไม่ต้องถึงเก้าเก้าอันหรอก จนะได้ง่ายต่อการเลือกรับดูนะครับผมว่าอันไหนถูกใจไม่ถูกใจนะครับออ,อันอืน่นๆอันอืนอ่นๆก็ไม่มีแล้วครับก็เป็นฟัง์กชันง่ายๆนะครับที่ทีมงานแด้นำมาให้กับผู้เล่นในวันนี้นะครับแล้วถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราก็จะมา พูดคุยให้กับเพื่อนๆได้ทราบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ